สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิล์มค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิลนะคะก็อยู่ที่ทีมแล็บไอซ์แลนด์นี่นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะค่ะแล้วฟิล์มกับฟิลทำอะไรกันมาเล่นมาเล่นอะไรอ่ะเล่นปลาปลาอะไรไหนมีปลาอะไรปลาบอลปลาบอลทางนั้นเข้าไปในงานกันเลยไหมน้องฟิลปลานี้ก็ได้ปลาเลยไปกันเลยมืดแล้วไฟมืดแล้วค่ะแล้วทีนี้นะคะตอนนี้นะคะฟิล์มกับฟิวก็เข้ามาในงานแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเดินตรงไปตามที่พี่เขาบอกเลยค่ะถึงกับต้องใช้ไฟฉายกันเลยทีเดียวห้องนี้นะคะเป็นห้องมหัศจรรย์เมืองดอกไม้ค่ะเป็นห้องแรกนะคะที่ฟิล์มกับฟิวกำลังเข้าไปค่ะแต่ว่าคราวนี้ต้องให้แม่เข้ามาอยู่ในฉากด้วยเนื่องจากว่าน้องฟิวกลัวความมืดโอ้ยสามารถจับต้องได้นะคะแต่ไว้ที่ดอกไม้ถ้าดอกไม้ในที่มันบานที่แล้วมันจะร่วงหมดไปเลยค่ะถ้าฟิล์มนะคะแต่ดอกไม้ก็จะบานค่ะแล้วก็สามารถร่วงได้ด้วยร่วงโรยออกมาไหนอ่ะมาถ่ายรูปได้นะคะดูสินี่เดี๋ยวไปดูทางนู้นดูเป็นแบบว่าเหมือนเป็นประตูทางออกแต่ว่ามองกลบกลืนกับตัวดอกไม้มากๆเลยนะอันนี้ยังไม่มันบานหมดแล้วเพื่อนๆมองเห็นฟิล์มไหมรู้สึกกลมกลืนกับแบ็คกราวด์ด้านหลังมาห้องนี้นะคะก็สวยมากเลยค่ะมีแต่ดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะคะงดงามมากสมใช่แล้วแต่ว่าสมชื่อมากเลยนะคะมหัศจรรย์เมืองดอกไม้มหัศจรรย์มากๆเลยเขามีแบบดอกไม้เป็นแสงสวยมากเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันเลยไปเลยค่ะห้องไหนห้องไหนห้องนี้นะคะเป็นห้องที่2ค่ะก็จะเป็นห้องประวัติศาสตร์นะคะญี่ปุ่นใช่แล้วนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบภาพที่น้องฟิวประวัติศาสตร์สวยมากเป็นเรื่องราวต่างๆไม่เหมือนเขาสร้างเป็นเส้นภาพจากมิติไงแล้วเขาก็มาลงสีเห็นป่ะแล้วภาพสีมันเริ่มลอกสำหรับโซนี้นะคะก็สวยมากเลยค่ะภาพวาดเกี่ยวกับโบราณของญี่ปุ่นนะคะก็แบบว่าน่าจดจำมากเลยเพราะว่าลายเส้นสวยมากน้องฟิวชอบชอบตอนนี้มากเลยแบบภาพสีกำลังลอกออกแล้วก็ออกมาเป็นเส้นสามมิติเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปกันเลยไหมน้องฟิวไปดูโซนนู้นกันเลยค่ะโซนอมตะโซนนี้นะคะเป็นโซนที่3ค่ะเป็นโซนอมตะนะคะอมตะแล้วภาพนะคะก็จะเป็นแบบว่ายังไงน้องฟิวเหมือนแบบเป็นสัตว์ต่างๆแล้วมีช้างมีเสือมีอะไรกับกวางนกยูงมีเยอะมากสัตว์ต่างๆเลยอยากจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นศิลปะยุคสมยุคโบราณสมัยเอโดะคือชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะเขายังแบบยังไม่รู้วิธีการวาดไม่รู้แบบว่ายังวาดเหมือนเราตอนนี้อะไรนี้เขาก็แบบว่าใช้วิธีแบบว่าเอาสีเหลี่ยมเนี้ยมาเป็นแบบหลักการวาดโดยการเอาสีจิ้ม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 ให้มันเกิดเป็นรูปภาพแล้วพอเรามองไกลๆอย่างเงี้ยรูปภาพสี่เหลี่ยมมันอ่ะมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงใช่ปะแต่ว่าภาพอ่ะมันจะกลายเป็นเด่นชัดเหมือนเป็นเส้นออกมาเป็นเส้นเออจากสี่เหลี่ยมเนี้ยก็จะกลายเป็นเส้นกลายเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจปะภาพที่จะชัดขึ้นภาพที่เราวาดมันก็จะชัดขึ้นเป็นภาพสามมิติอะค่ะที่เขาแรงบันดาลใจมาจากศิลปะในยุคเอโดะโอ้สวยมากขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะฟิล์มกับฟิวก็ชอบมากเลยค่ะเป็นภาพสมัยโบราณนะคะที่แบบเขากำลังเริ่มวาดภาพขึ้นมานะคะโดยใช้ก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วก็จุดสีลงไปแล้วก็เอามาต่อรวมกันนะคะก็จะออกมาเป็นภาพค่ะสวยมากที่ฟิล์มรู้ไหมทำไมน้องฟิวชอบมีหงส์สองสีหนึ่งสองไหนมีหงส์กี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ใช่หงส์เหรอพี่ว่าไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคห้องต่อไปนะคะก็ชื่อว่า100ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวไปเปิดผ้าม่านตรงนี้กันน้องฟิวตกน้ำอุ้ยแค่นี้ก็ตกน้ำว่ายน้ำจึ๋มจึ๋มและตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้อง100ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงยังไงฟิล์มก็ยังไม่เห็นนะเห็นแต่น้ำ
เอ้ยน้ำเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อกี้ตอนเข้ามาเป็นสีฟ้านะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนางเงือกเจอพยูนนะคะก็ฟิวเป็นไรอ่ะตอนนี้ภาพในห้องนี้นะคะสวยมากเลยค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับ100ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะก็สวยมากน้ำกำลังหมุนเวียนไปเรื่อยเมื่อกี้ฟิวมองน้ำฟิวรู้สึกว่าจะจมน้ำ100ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงน้องฟิวเข้าใจความหมายไหมไม่เข้าใจอุ้ยอะไรจระเข้ไม่ใช่ไม่เป็นไรอย่าบอกมันเจอเกาะแล้วอ๋อพอผ่านไปนานนะคะจากมหาสมุทรก็กลายเป็นเกาะนะคะอ้าวเกาะไม่มหาอุ๊ยมาเล็กมาเล็กมาเล็กเกาะมหาฟิวหน่อยนี่นะคะคือเกาะเกาะไปเลยโอ้ยังมีอีกเรื่อยๆนะคะเกาะเหมือนแบบตอนแรกน้ำเต็มเลยนะแล้วพอน้ำแบบค่อยๆลดไปทีนิดเกาะก็เริ่มโผล่มาจากใต้น้ำนะคะนี่นะคะพอดูไปดูมาก็เหมือนการเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของธรรมชาติค่ะน้องฟิวชอบไหมห้องนี้ชอบมากเดี๋ยวต่อไปนะคะฟิวกับฟิวก็จะไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะเปิดน้ำสำหรับห้องนี้นะคะคือห้องโชบเชียวค่ะเมื่อกี้พี่ทีมงานเขาเดินออกมาฟิวรู้สึกตกใจเมื่อกี้แกล้งน้องเดี๋ยวเจอชักกี้เจอเองละห้องนี้นะคะคือห้องโชบเชียวค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าห้องนี้มีอะไรบ้างใช่ไหมน้องฟิวใช่น้องฟิวจะว่ายไปในอากาศให้ดูน้องฟิวจะไปโชบเชียวซะแล้วแล้วน้องฟิวก็ไปแล้วอ้าวมืดหุยแม่แล้วหนูนั่งตรงกลางเป็นอะไรที่แบบสุดยอดห้องนี้นะคะก็สวยมากเลยค่ะเป็นภาพเหมือนแบบว่าต่อกันนะคะโอ้สวยมากอ่ะน้องฟิวชอบไหมมีนกด้วยนกก็จะออกมาเป็นปมดอกไม้ก็จะโผล่แล้วก็จะว่านกตายอุ้ยข้างนู้นสวยมากเลยน้องฟิวเป็นเหมือนไอ้นี่อะโคมไฟดอกไม้เหมือนเอาเป็นดอกยาวเหรอนี่นะคะเมื่อกี้ที่นกพุ่งขึ้นมาปุ๊บก็ทำให้เกิดดอกหญ้านะคะฟิล์มก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นดอกไม้ที่แท้เป็นดอกหญ้าที่ลอยไปลอยมาฮะลอยอีกรอบโอ้โหสวยมากแต่พี่ชอบเพลงนะทำวิวอารมณ์มากเลยโอ้โหลุ้นอ่ะว่าจะมีอะไรโผล่มาเหมือนเรากำลังลงไปข้างล่างห้องนี้นะคะเป็นห้อง 3D นะคะคือแบบว่าเหมือนเรากำลังตามไปกับตามรูปภาพเนาะตัวตามไปกับรูปภาพใช่เหมือนแบบเรากำลังจะหล่นลงไปค่อยๆแบบออกมาแล้วมันก็จ้องภาพดีๆนี่นะฟิวห้องนี้นะคะฟิวกับฟิวก็ชอบมากเลยค่ะเป็นห้อง 3D นะคะที่สนุกมากเลยใช่ไหมน้องฟิวใช่แบบฟูตามไปกับรูปภาพแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะฟิวกับฟิวก็จะไปดูห้องต่อไปเดี๋ยวไปดูเลยค่ะลงไปขึ้นเย่ก็ตามไปดูห้องนู้นกันเลยค่ะ